โอเคอ่ะมาที่ช่วงแรกของเราเรื่องใหญ่รู้ยังนะคะเป็นประเด็นของหนุ่มที่กำลังฮอตที่สุดตอนนี้พี่เป๊กผลิตโชคนะคะมีประเด็นดราม่ามาผลิตโชคผลิตโชคไงไม่เขาเรียกว่าเป๊กผลิตเนี่ยใช่สิอ๋อเรียกสั้นๆนะคะมีประเด็นดราม่าค่ะก่อนหน้านี้พี่เป๊กเคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าจะมีคอนเสิร์ตเป๊กออฟไอซ์อีกครั้งในรอบ10ปีแต่สุดท้ายเนี่ยเกิดเป็นดราม่าเมื่อแฟนคลับของพี่เป๊กเนี่ยเขาไปโจมตีบอกไม่อยากให้มีคือไม่ใช่อะไรนะอยากให้มีคอนเสิร์ตเดี่ยวของพี่เป๊กคือไม่อยากให้เป็นของคนอื่นแล้วแบบดูกลายเป็นว่าพี่ออฟก็ต้องออกมาพูดถึงเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยจนบางคนก็งงว่าตัวศิลปินทะเลาะกันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าเขาก็ออกมายืนยันว่าในตัวศิลปินอย่างพี่เป๊กออฟไอซ์เนี่ยเขาสนิทกันเขาเป็นเพื่อนกันเขาไม่ได้ทะเลาะกันอย่างแน่นอนก็เนี่ยเป็นข้อความที่เราหยิบยกมาให้ดูอันนี้เป็นเหมือนเขาเรียกแหละเป็นกำลังใจที่ไปพิมพ์ให้ใน Instagram ของพี่ออฟปองศักดิ์เขาโดนแบบโดนเยอะเหมือนกันประมาณว่าไม่อยากดูอ่ะอยากดูแต่พี่เป๊กคนเดียวซึ่งพี่ออฟเขาก็ต้องมาเคลียร์ว่าเฮ้ยทำไมมันถึงอะไรกันขนาดนี้วันนี้เราเป็นพี่ออฟเราก็น้อยใจเหมือนกันนะใช่จริงๆเนี่ยแฟนคลับของเนี่ยเห็นไหมปองศักดิ์ไว้นัดกันนะเพื่อนจริงๆความสัมพันธ์ยังดีเหมือนเดิมไม่มีอะไรนะคะใจมากเพียงแต่ว่าแพรว่าประเด็นมันก็กลายเป็นว่าแฟนคลับที่มาทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่ายืนยันแล้วนะคะว่าคอนเสิร์ตก็ไม่เกิดขึ้นค่ะเพราะว่าคิวไม่ตรงกัน3คนเนี่ยมันก็เยอะคิวซ้อมคิวอะไรอีกก็ไม่ได้เกิดขึ้นนะคะก็อีกหนึ่งประเด็นด้วยที่มีประเด็นว่าแฟนคลับเนี่ยไปรอเป็นจำนวนมากที่สนามบินภูเก็ตแต่ไม่เจอพี่เป๊กเหมือนพี่เป๊กสับขาหลอกหนีแฟนคลับหรือเปล่าเขาก็ฝากขอโทษมาด้วยนะคือจริงๆเนี่ยเขาลืมไปว่าจะต้องบอกแต่ว่าเขาเลื่อนไฟล์ไปเร็วขึ้นเพราะว่าอยากจะไปพักผ่อนก่อนนะคะจริงๆก็ต้องขอโทษมากๆเพราะว่าคือด้วยความที่ไม่ได้นัดไว้แต่เขาก็ลืมไปว่าเอ้ยแฟนคลับจะไปรู้มาแล้วจะมารอจะมาเซอร์ไพรส์เขาก็เลยอาจจะคิดน้อยไปหน่อยก็เลยไม่ได้บอกนะคะยังไงก็ฝากขอโทษทุกคนมาด้วยไปฟังเสียงอีกหนึ่งครั้งค่ะแต่ด้วยความผิดของผมเองที่ผมไม่ทันได้คิดนะครับผมก็เลยเลื่อนไฟล์ของผมให้มันเร็วขึ้นซึ่งจริงๆต้องไปตอนเย็นของอีกวันหนึ่งก็เลยคาดกันแล้วก็เลยไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเลยครับต้องขอโทษด้วยครับผมก็ได้รับข่าวมาว่ามันจะมีคอนเสิร์ต Back of Ice นะซึ่งถามว่าดีใจไหมแน่นอนอยู่แล้วดีใจจะได้ทำงานกับเพื่อนแล้วผมไม่เคยมีคอนเสิร์ตเลยสมัยก่อนผมก็ดีใจแล้วก็อยากที่จะมาบอกทุกคนให้มันด่วนที่สุดอะครับว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะมีงานนะแต่ทีนี้ในเรื่องของแต่ละคนนะครับค่ายของแต่ละคนอาจจะเขาเรียกว่าแจ้งอะไรไม่เหมือนกันอะไรครับไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาคือไม่ได้จ่ายสรุปคือไม่มีตอนนี้คิดว่าไม่ได้มีแล้วครับพอผมทราบว่าเหมือนแฟนๆเราเข้าไปเหมือนล้วงล้ำพื้นที่ส่วนตัวของออฟเนี่ยผมก็เข้าไปโพสต์นิดนึงแล้วครับบอกว่านุชกลับบ้านกันเถอะอันนี้บ้านของออฟนะยืนยันชัดเจนว่าในตัวศิลปินไม่ได้มีปัญหานะแต่ว่าตอนที่พี่เป๊กไม่ได้ออกไปเจอแฟนคลับที่มายืนรอเนี่ยก็เกิดดราม่าขึ้นมาเพราะแฟนคลับก็น้อยใจงอนแล้วไปกันเยอะไงแล้วอ่านโฟลว์พี่เป๊กไปแต่เราอ่ะขอเดานะคือพี่เป๊กเขาใช้ชีวิตเป็นแบบค่อนข้างอิสระมานานแต่อยู่ดีๆเนี่ยเขาเปรี้ยงอีกหนึ่งรอบไงเขาอาจจะลืมคิดไปว่าเฮ้ยพอเขาดังถึงเลเวลอาจจะทำตัวไม่ถูกทำตัวไม่ถูกต้องเฮ้ยต้องบอกด้วยเหรอแล้วอันนี้งานนี้ไม่ได้นัดไว้แล้วตกลงต้องบอกไหมหรือว่ากลายเป็นจากนี้ต่อไปเวลาไปไหนต้องบอกตลอดหรือเปล่าแล้วอย่างเงี้ยอย่างแพลวเงี้ยเดี๋ยวแพลวจะเดินไปกินข้าวตรงตลาดจินดาแพลวต้องบอกใครไหมไม่น่าจะมีใครสนใจผมพูดเลยอาจจะต้องบอกย้ำนิดหน่อยว่าให้ดูรถให้หน่อยโอเคโอเคแต่ว่าพี่เป้งเนี่ยก็โดนคนอันฟอลโล่ไปเกือบ80,000คนเลยนะเพราะเขาน้อยใจเขางอนแต่ว่ารอให้ดีแฟนคลับเพราะว่าเตรียมที่จะมีคอนเสิร์ตในปีหน้าแน่นอนเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวเลยคราวนี้เดี่ยวด้วยยังไงก็รอติดตามนอกจากนี้ยังมีข่าวบันเทิงรอคุณผู้ชมอยู่นะครับไม่รอช้าไปต่อกันเลยแซ่บรอบวันครับ